นาสติกญี่ปุ่นปลดนักกีฬาตัวความหวังโอลิมปิกข้อหาสูบบุหรี่ดื่มเหล้าอัปเดตโอลิมปิกวันที่20กรกฎาคม2567 14:32 น.สมาคมยิมนาสติกญี่ปุ่นสั่งลงดาบโชโกมิยาตะซูเปอร์สตาร์นักยิมนาสติกทีมชาติด้วยการสั่งถอดจากทีมชุดโอลิมปิกปารีส2024และส่งตัวกลับประเทศทันทีมิยาตะนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยจุนเทนโดในฐานะกัปตันทีมชาติอยู่ระหว่างฝึกซ้อมกับทีมที่โมนาโกเพื่อปรับสภาพร่างกายและเวลาในยุโรปก่อนเดินทางเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าแข่งโอลิมปิกเกมอย่างไรก็ตามล่าสุด JGA มีคำสั่งถอดมิยาตะวัย19ปีออกจากทีมหลังตรวจพบว่าเธอดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ระหว่างเข้าแคมป์ทีมชาติในกรุงโตเกียวระหว่างมิถุนายนกรกฎาคมซึ่งไม่เป็นเพียงการฝืนกฎของสมาคมแต่ยังเป็นการกระทำผิดกฎหมายที่อนุญาตให้ดื่มหรือสูบบุหรี่ได้เมื่ออายุครบ20ปีเราอยากขอโทษต่อความผิดพลาดของมิยาตะอย่างสุดซึ้งเรารู้สึกเสียใจจริงๆทาดาชิฟูจิตะนายกสมาคมยิมนาสติกกล่าวก่อนก้มหัวขอโทษต่อหน้าสื่อมวลชนอย่างไรก็ตามก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าสมาคมยิมนาสติกญี่ปุ่นกระทำเกินกว่าเหตุและไม่ควรถอดมิยาตะออกจากทีมแต่ควรลงโทษด้วยวิธีการอื่นมากกว่าสำหรับมิยาตะคว้าเหรียญทองแดงยิมนาสติกชิงแชมป์โลก2022ในประเภทคานทรงตัวและคว้าอันดับ8ในประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ถูกคาดหวังเป็นตัวความหวังในโอลิมปิกเกม2024โดยเฉพาะประเภททีมซึ่งจัดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่โอลิมปิก1964มท.คิกออฟตรวจสารเสพติดบุคลากรทั่วปท.จับมือสท.อว.สแกนผู้เสพหน้าใหม่การเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 18:00 น.คิกออฟมหาดไทยสีขาวนำร่องตรวจสารเสพติดบุคลากรในสังกัดทั่วประเทศเตรียมจับมือสท.อว.สแกนดึงผู้ติดยาเข้าสู่การรักษาป้องกันผู้เสพหน้าใหม่เมื่อวันที่19กรกฎาคม2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าสืบเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้นโยบายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหน่วยงานภายใต้การกำกับในฐานะรองนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้คิกออฟนำร่องโครงการตรวจคัดกรองสารเสพติดในบุคลากรของหน่วยงานมหาดไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภัยหยุดยั้งยาเสพติดเซฟโซนโนดรักเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมซึ่งการตรวจในบุคลากรกลุ่มแรกจะเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเตรียมความพร้อมกำลังคนที่จะไปเป็นผู้ตรวจสารเสพติดบุคลากรมหาดไทยทั่วประเทศและหน่วยงานอื่นๆที่จะเข้ารับการตรวจโดยสมัครใจนางสาวไตรสุรีกล่าวว่าสำหรับการสมัครใจตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองสารเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยประกาศจะต่อสู้กับยาเสพติดอย่างเข้มข้นประกอบด้วยหลายมาตรการซึ่งหากในการคัดกรองนั้นพบว่าเป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจะนำสู่กระบวนการบำบัดรักษาแต่หากเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะได้รับการยอมรับและเกิดเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงานต่อไปนอกจากดำเนินการภายในแล้วระยะต่อไปจะขยายไปยังหน่วยงานอื่นด้วยโดยเร็วๆนี้กระทรวงมหาดไทยจะทำความตกลงความร่วมมือ MOU กับ2กระทรวงใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเยาวชนนักศึกษาจำนวนมากคือกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.
เพื่อคัดกรองสารเสพติดภาคสมัครใจกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองจะสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการคัดกรองแสดงความบริสุทธิ์ใจโปร่งใสแล้วเข้าสนับสนุนการตรวจของแต่ละหน่วยงานตามกรอบอำนาจหน้าที่มหาดไทยศึกษาและอว.เราได้หารือและเห็นพ้องร่วมกันว่าขณะนี้ยาเสพติดเป็นภัยอันตรายส่งผลร้ายกับการพัฒนาและความมั่นคงประเทศนอกจากปราบปรามแล้วต้องใช้มาตรการป้องกันเข้าไปจัดการสร้างภูมิคุ้มกันลดจำนวนผู้เสพผู้ติดยาโดยเฉพาะผู้เสพหน้าใหม่ซึ่งเป็นเด็กเยาวชนในระบบการศึกษาและการทำ MOU กับทั้งสองหน่วยงานที่ดูแลสถานศึกษาไม่ว่าโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะทำให้ดำเนินมาตรการนี้ได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนางสาวไตรสุรีกล่าวนางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่าภายใต้ความร่วมมือตาม MOU นอกจากทุกหน่วยงานจะสนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมการตรวจคัดกรองสารเสพติดภาคสมัครใจแล้วยังจะดำเนินการด้านอื่นๆอาทิการประกาศนโยบายสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสร้างความตระหนักต่อโทษภัยของยาเสพติดส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาในทุกมิติหลุยชวนชื่นเปิดตัวลูกชายน้องภูมิครั้งแรกเล่าวิธีการเลี้ยงลูกป่วยออทิสติกบันเทิงวันที่20กรกฎาคม2567 14:07 น.ตลกดังหลุยชวนชื่นเปิดตัวลูกชายน้องภูมิครั้งแรกเล่าวิธีการเลี้ยงลูกป่วยออทิสติกนาน20ปีเผยสิ่งที่ห่วงมากที่สุดคุณพ่อหัวใจนักสู้หลุยชวนชื่นเปิดตัวลูกชายน้องภูมิสิทธิ์ครั้งแรกเล่าวิธีการเลี้ยงลูกป่วยออทิสติกนานกว่า20ปีพร้อมเผยสาเหตุของการป่วยจนกลายเป็นเด็กพิเศษและอะไรที่คุณพ่อยังเป็นห่วงลูกชายคนนี้ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและสินแสเป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการครั้งแรกที่พาน้องภูมิออกสื่อครั้งแรกครับจริงๆไม่มีความคิดที่จะเอาลูกออกมาแบบนี้เลยเรากลัวมีผลกระทบกับครอบครัวอื่นที่ลูกเป็นแบบนี้แต่ผมมองอีกมุมหนึ่งมันถึงเวลาแล้วที่ควรจะพาลูกออกมาเพราะว่าเขาอายุ20แล้วถ้าหลังจากนี้มันจะยากเพราะน้องภูมิไม่สามารถเรียนหนังสือต่อได้ฉะนั้นเวลาที่เหลือเราต้องดูแลเขาแบบใกล้ชิดอยู่ด้วยกันทุกวันถ้าไปทำงานแล้วเอาเขาไปด้วยได้ผมก็จะพาไปด้วยเพื่อให้เขาได้ไปเจอสังคมอยากให้ลูกเห็นโลกกว้างน้องภูมิสอบเทียบหมู่6เรียนจบแล้วตอนนี้ก็เลยพาเขาไปเที่ยวที่เขาอยากไปเด็กพวกนี้เขาอยากเห็นอะไรหลายอย่างเราก็ต้องดูแลเขาตลอดดูพฤติกรรมเขาอันไหนที่เขาทำถ้าไม่ดีเราค่อยบอกแต่ต้องให้เขาทำไปก่อนออทิสติกมีหลายลักษณะนิสัยใช่ครับมีหลายแบบถือว่าผมโชคดีเพราะน้องจะเป็นในกลุ่มอารมณ์ดีไม่ทำร้ายตัวเองไม่โวยวายไม่คว้างข้าวคว้างของถามว่าอยู่ที่เราปลูกฝังตั้งแต่เริ่มเลี้ยงด้วยไหมอาจจะมีส่วนจากพ่อแม่ส่วนหนึ่งถ้าเราไม่ใช่คนเครียดสามารถควบคุมค่อยๆสอนเขาสมมุติสอนเด็กปกติ2ครั้งแต่นี่ต้องเป็น100ครั้งต่อ1อย่างระหว่างที่เราคุยกันเขารู้เรื่องไหมไม่รู้ครับการประมวลผลความคิดเขาจะช้าบางทีเราถามอะไรเยอะๆเขาก็จะหยุดและงงว่าเขาจะตอบอะไรต้องระวังเรื่องอะไรบ้างพอรู้ว่าเขาเป็นออทิสติกเราต้องระวังตั้งแต่ตรงนั้นเลยอย่างการเดินข้ามถนนเพราะเด็กพวกนี้ทุกคนมีโฟกัสเดียวสมมุติว่าเขาอยู่ฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งโน้นเขาจะเดินมาหาเราเลยโดยไม่รู้ว่าซ้ายขวามีอะไร
เราต้องสอนเขาว่ารอพ่อนะแล้วเขาก็จะยืนรออยู่ตรงนั้นตอนที่ทราบอาการของน้องสังเกตจากอะไรเด็กพวกนี้จะมีพฤติกรรมที่สังเกตง่ายๆประมาณ 1-2 ขวบเขาจะชอบเล่นของหมุนๆเช่นพัดลมเพดานเขาจะยืนดูวงล้อหมุนที่ทำให้เราเอ๊ะเพราะเขามองนานและไม่ค่อยโฟกัสเคยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลทั่วไปบอกไม่เป็นไรเด็กซนปกติแต่มารู้จริงๆประมาณ3ขวบผมเลยพาไปโรงพยาบาลเด็กเขาก็บอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษพอรู้ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษรับมือกับสภาพจิตใจของเราขั้นแรกยังไงที่ไม่คิดอะไรเลยไม่ว่ายังไงก็คือลูกเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วพี่เป็นพ่อแบบแนวไม่คาดหวังว่าอนาคตลูกจะเป็นยังไงพอลูกเป็นแบบนี้ก็ต้องหาวิธีแก้ไขเขาดีกว่าพาเขาไปฝึกไปเรียนพิเศษที่เขาสอนกับเด็กด้านนี้โดยเฉพาะคนที่จะรู้สึกวิตกหน่อยคือแฟนเพราะเขาเป็นบ้านที่ค่อนข้างเรียนตอนเขาท้องจะคาดหวังว่าลูกจะต้องเรียนที่นั่นที่นี่ให้กำลังใจกันยังไงบ้างผมบอกเขาว่ายังไงก็เป็นลูกเราเขาเกิดมาเป็นคนแล้วเราต้องเลี้ยงเขาจะเป็นอะไรก็ได้เราไม่ต้องคาดหวังอนาคตว่าลูกจะมาเลี้ยงเรามีแนวทางเลี้ยงน้องให้อารมณ์ดีแบบนี้ได้ยังไงต้องย้ำเขาไปเรื่อยๆถ้าเกิดเขาอารมณ์เสียพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเลยอายุ20แล้วเรื่องฮอร์โมนก็สำคัญจัดการยังไงครอบครัวอื่นผมไม่รู้นะผมใช้วิธีเราไม่บอกเขาเรื่องสรีระสื่อที่กระตุ้นเขาเราไม่พยายามหาให้แต่ด้วยวัยของเขาเขาก็จะมีวิธีการของเขาเขาจะมีตุ๊กตาตัวหนึ่งเขาจะกอดนอนทุกวันถ้าเขาขึ้นไปข้างบนเขาเงียบก็ต้องปล่อยเขาไปจนกว่าเขาจะลงมาเองถ้าเราไปห้ามอะไรเดี๋ยวเขาจะตกใจต้องให้เวลาเขาแค่นั้นเองเกี่ยวไหมว่ามีลูกตอนอายุมากตอนนั้นผม40ละตรงนี้เกี่ยวบอกเลยน้องเป็นเด็กหลอดแก้วเป็นเด็กอิกซี่ยุคแรกเมื่อก่อนผมมีลูกยากไปทำหลายโรงพยาบาลไม่ติดไปติดที่สิริราชส่วนแฟนอ่อนกว่าผม3ปีอายุก็40เหมือนกันตอนนั้นคุณหมอได้มีการพูดคุยไหมสิ่งที่ควรระวังคืออะไรตอนที่แฟนท้องเขาแข็งแรงเหมือนปกติแต่แฟนเป็นไส้ติ่งแตกตอนท้องก็เลยต้องผ่าไส้ติ่งจริงๆติดแฝดแล้วก็หลุดไปคนหนึ่งเลยเหลือน้องภูมิคนเดียวจนถึงวันคลอดเขาก็คลอดออกมาโดยผ่าแล้วสายรกพันคอเขาขาดออกซิเจนประมาณ2นาทีผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าเห็นว่าการพัฒนาของน้องดีขึ้นค่อยเป็นค่อยไปดีขึ้นพูดคุยเยอะขึ้นแต่ความจำดีมากในการจำคนใช่ครับเขาว่าจะจำคนแม่นอยากให้ลูกเติบโตไปเป็นแบบไหนผมไม่คาดหวังกับลูกอยู่แล้วแค่ฝึกเขาให้อยู่ในสังคมให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เท่านั้นพออะไรที่พี่หลุยยังห่วงน้องมากที่สุดที่ห่วงก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องการกินของเขาอย่างน้องเขาไม่รู้เรื่องการขบเคี้ยวต้องสอนเขาจริงๆทุกคนมีการคาดหวังหมดผมก็คาดหวังให้เขาดีกว่านี้อีกสัก 10-20% ผลักดันให้เขาเข้าวงการบันเทิงไหมไม่ดีกว่าอย่างนี้ไม่ได้เราเป็นนักแสดงเป็นตลกเราจะรู้อย่างสายันเขาจะรู้แต่นี่ไม่รู้อะไรเลยการประมวลผลไม่ได้สอนเล่นตลกก็ไม่ได้อนาคตถ้าเราไม่อยู่แล้วจะวางแผนน้องยังไงผมเป็นคนมีพี่น้องมีเพื่อนมีพวกเยอะก็อาจจะฝากแต่ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งเราคิดว่ามนุษย์ขนาดคนที่เขาเสียสติเลยเขาหิวเขาก็หาของอย่างเวลาหิวเขาก็บอกว่าหิวข้าวไม่มีใครใจดำไม่หาข้าวให้เขากินหรอกก็ต้องฝากในกลุ่มพี่น้องฝากหลานด้วยทั้งชีวิตยกให้อย่าทิ้งเขาแค่นั้นเองติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน31